premiumbeat.com. กราบสวัสดีครับผมเอกจากช่องเอกแคมปิ้งนะครับวันนี้ผมขออนุญาตใช้ความสุภาพนิดนึงนะครับตอนนี้ผมเอกนะครับอยู่ที่วัดประธานโทนนะครับอยู่กับหลวงพ่อโตนะครับได้มากราบไหว้นมัสการหลวงพ่อนะครับเป็นที่เรียบร้อยนะครับก่อนที่เราจะค่อยๆถ่ายรอบองค์เจดีย์พระประโทนไปนะครับตอนนี้เราก็ต้องมานมัสการหลวงพ่อโตก่อนนะครับซึ่งเป็นหลวงพ่อหลักของทางวัดพระประธานโทนนะครับมาครับไปกราบหลวงพ่อกันครับเรียบร้อยครับเรานมัสการหลวงพ่อโตไปที่เรียบร้อยแล้วครับวิหารก็ถ้าเราตรงจอดรถเข้ามานะครับก็อยู่ทางซ้ายมือนะครับแต่ก็โบสถ์ก็จะเยื้องๆกันละครับติดกันอย่างนี้เลยนะครับนี่โบสถ์อยู่ตรงนี้นะผมขอโทษครับโบสถ์ตรงนี้นะครับแล้วก็วิหารก็จะอยู่ตรงนี้นะครับใกล้ๆกันนะครับผมด้านหลังก็จะเป็นประถมเจดีย์ประถมนะครับข้างหลังนู่นเลยครับเอาละดังถึงเวลาแล้วครับที่ผมจะพาเดินสำรวจรอบๆนะครับด้วยความสงบนะครับเพราะว่าสถานที่นี้ต้องบอกเลยว่าค่อนข้างจะเงียบนะครับแล้วก็ดูมีความขลังมากๆเลยนะครับศักดิ์สิทธิ์มากๆเลยนะครับต่างจากที่วัดอื่นนะครับวัดอื่นก็จะมีผู้คนค่อนข้างจะเยอะแยะมากมายนะครับแต่ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่าเหตุผลคนใดนะครับเพราะว่าใจดีพระประโทนก็มีตำนานมาพร้อมๆกับองค์เจดีย์หลักที่องค์พระปฐมเจดีย์นะครับเหมือนกันนะครับแต่ว่าเจดีย์ค่อนข้างจะเงียบสงบนะครับก็จะมีแต่เฉพาะเด็กๆนะครับเข้ามาทํากิจกรรมกันนะครับก็ขอไปแอบดูนิดนึงนะครับโรงเรียนไหนไม่ทราบครับมาทํากิจกรรมกันนะครับคุณครูหายไปแล้วเด็กๆเค้าก็มาทํากันมุกกันบ้านนะครับครูก็คงจะหาที่สงบๆให้เด็กนะครับมาทํากิจกรรมอะไรนะครับดีกว่าไปทำอย่างอื่นที่มันอันตรายนะครับนี่เด็กๆนี่ครับในครูก็อยู่นี่ไปเราอย่าไปรบกวนเวลาอันมีค่าของครูเขานะครับมาก็มากราบไหว้ตรงนี้แล้วครับคาถานะครับบูชาพระบรมสารีริกธาตุนะครับใครได้มีโอกาสมานะครับก็เข้ามาปฏิบัติธรรมหรือว่ามานั่งสมาธิได้นะครับมากราบไหว้พระสารีริกธาตุนะครับองค์พระประโทนเจดีครับสวัสดีครับเอกจากช่องเอกแคมปิ้งครับตอนนี้เอกเองก็ได้มีโอกาสเข้ามากราบหลวงพ่อโตนะครับณวัด
พระประโทนนะครับแห่งนครปฐมนี่เองนะครับไม่ไกลมากนะครับใครมาก็จะติดถนนใหญ่นะครับหาไม่ยากครับถนนเพชรเกษมครับตาม GPS มาไงก็เจอนะครับประวัติผมขอบอกย่อๆดีกว่านะครับเอาง่ายๆเลยนะครับพระประโทนนี้เป็นการสร้างเพื่อรำลึกถึงนะครับคุณงามความดีของยายหอมนะครับยายหอมซึ่งเป็นพระพี่เลี้ยงนะครับแม่นมดีกว่าครับแม่นมของทางพญานะครับพญาผ่านครับในสมัยก่อนเมื่อพันปีก่อนนั่นนะครับผมเล่าคร่าวๆนะครับจากการที่ในสมัยก่อนเพื่อพันปีก่อนนะครับพญากงซึ่งเดิมเป็นผู้ครอบครองนะครับเมืองนครชัยศรีอยู่นะครับในสมัยก่อนนะครับแต่บางตำราก็บอกว่าเป็นกาญจนบุรีนะครับแต่ในสมุดผมว่าน่าจะเป็นนครชัยศรีซะมากกว่านะครับเพราะว่าผมมาเสิร์ชทางวัดอยู่แล้วบอกว่าเป็นทางนครชัยศรีนั่นเองนะครับพญากงเดิมที่ครอบครองนครชัยศรีอยู่นะครับได้มีบุตรนะครับได้มีบุตรกับมเหสีนะครับแล้วก็บุตรเกิดมาเป็นพ่อรถนะครับแต่ทางโหรนั่นเองนะครับทำนายไทยทักนะครับว่าทางบุตรนี้จะทำปิตุฆาตก็คือฆ่าพ่อนั่นเองนะครับทางพญากงเมื่อได้ยินดังนั้นนะครับก็คงสั่งประหารบุตรของตนเองนะครับซึ่งตอนนั้นยังเล็กอยู่นะครับแต่มเหสีเมื่อได้ยินดังนั้นนะครับก็ทำการสับเปลี่ยนนะครับโดยการติดสินบนกระทางเพชฌฆาตนะครับแล้วก็นำบุตรจริงนั้นไปให้กับประชาชนเลี้ยงนะครับซึ่งตามคงสาวดานะครับเมื่อ 1,000 ปีก่อนก็คือยายหอมนะครับยายหอมเลี้ยงเป็ดนั่นเองนะครับซึ่งเป็นชาวบ้านธรรมดานะครับเพื่อปกปิดไว้นะครับเป็นความลับในเรื่องของพระโอรสนั่นเองนะครับสื่อต่อมายายหอมก็ได้ตั้งชื่อพระโอรสว่าผ่านนะครับผ่านคนสมัยก่อนก็คงจะตั้งชื่อง่ายๆนะครับผ่านเพราะว่าตอนนั้นยังไม่อยากให้ใครรับรู้นะครับว่าพระโอรสมีเชื้อพระวงศ์นะครับพอผ่านนะครับอยู่ไหนนะครับเป็นเชื้อพระวงศ์ก็คงจะมีบุญญาธิการสูงอยู่แล้วนะครับก็ได้มีพระวรกายแข็งแรงแล้วก็มีสติปัญญาที่เฉียบแหลมนะครับต่อมาก็ได้รับราชการนะครับอยู่ที่ราชบุรีนะครับเจ้าเมืองราชบุรีก็ราชบุรีนะครับขอโทษครับก็ได้ทรงแต่งตั้งเป็นถึงปลัดประจำราชบุรีเชียวนะครับตอนนั้นเป็นพญาแล้วครับพญาพานนะครับตั้งชื่อพญาพานผมเขาเรียกเป็นพญาพานต่อมาเลยนะครับพญาพานนะครับก็ทรงเป็นคนสนิทของทางเจ้าเมืองของราชบุรีนะครับแต่ต่อมานั้นได้มีเหตุเขาย่ำมาแพงอยู่แล้วครับแล้วก็ทางนครชัยศรีของพญากงเองนะครับผมขอเล่าอย่างนี้นะครับว่าได้เก็บผมจะบอกว่าเก็บบรรณาธิการนะครับของทางราชบุรีตลอดมานะครับแต่เมื่อพญากงได้ยินดังนั้นนะครับก็เห็นว่ามันเป็นการไม่สมควรนะครับเพราะว่าตอนนี้เกิดข้าวยากหมากแพงนะครับพญากงคึงเลยบอกว่ากระทางเจ้าเมืองราชบุรีว่าของดไม่ส่งนะครับแต่เจ้าเมืองก็ไม่เห็นได้เห็นด้วยนะครับแต่ว่าพญากงก็เขาทำมาอย่างนี้มาตลอดนะครับแต่พญาพานก็ตอนนี้ไม่สนับสนุนแล้วก็บอกว่าถ้าเกิดมีอะไรเขาจะรับผิดชอบนะครับในการสู้รบเองซึ่งก็เป็นไปตามคาดครับพญากงเมื่อได้ยินดังนั้นก็ไม่พอใจนะครับส่งทัพหลวงมานะครับโดยเสด็จมาด้วยพระองค์เองนะครับณตอนนี้แหละครับจึงเกิดเหตุการณ์พญาพานนั้นได้ทำการชนช้างนะครับผมเรียกง่ายๆนะครับกับทางพญากงซึ่งเป็นพ่อโดยที่ไม่รู้นะครับแล้วก็ทำการปิตุฆาตนะครับบั่นคอลงนะครับจนสิ้นพระชนนั่นเองนะครับจึงเหตุการณ์นั้นก็ได้ผ่านมานะครับแล้วก็ทางเจ้าเมืองของทางราชบุรีเองนะครับก็ได้ให้พญาพานนั้นไปปกครองนะครับปกครองกับทางนครชัยศรีแทนนะครับตอนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องสมบัติเมืองนะครับแล้วก็มเหสีก็ยังอยู่ในการดูแลของทางพญาพานเลยหมดสิ้นเลยนะครับเหตุเกิดอย่างนี้ครับเหตุเกิดหลังจากนี้เป็นมานะครับพญาพานไม่รู้ต้นสายปลายเหตุยังไงครับผมเข้าไปหาพญาพานเข้าไปหานะครับพระมเหสีเพื่อหวังจะมีอะไรด้วยดีกว่าครับผมพูดง่ายๆตามภาษาชาวบ้านนะครับแต่ทางเทวดานะครับก็ได้แปลงร่างกายมาเป็นแมว2ตัวนะครับแม่ลูกนะครับเพื่อขวางหน้าประตูเพราะว่าคงจะเห็นว่าไม่เป็นการสมควรนะครับที่แม่ลูกจะ
มีอะไรกันนะครับพญาพานเห็นแมวก็ไม่ได้สงสัยนะครับต้องการข้ามไปเลยนะครับข้ามเทวดาที่แปลงร่างเป็นแมวไปนะครับจนแมวซึ่งเป็นเทวดานั้นก็ได้ตั้งจิตอธิษฐานว่าขนาดเราเป็นเทวดาเจ้ายังข้ามได้นับภาษาอะไรกับแม่ของตนเองเจ้าจะมีอะไรด้วยไม่ได้หรือเมื่อพญาพานนะครับทรงจิตนะครับถึงสิ่งที่เทวดาได้พูดออกมานะครับก็เกิดความสงสัยเป็นอย่างมากนะครับก็เลยตั้งจิตอธิษฐานว่าสิ่งที่เราได้ยินนั้นเป็นจริงหรือไม่ก็ขอให้เราได้พบกับพระมเหสีพญากงและเกิดน้ำนมไหลออกมานะครับพอพญาพานเข้าไปนะครับพูดคุยกับธรรมไหสีของพญากงก็เกิดน้ำนมไหลออกมาจริงๆครับจากเต้านะครับก็เลยเป็นเหตุที่ทำให้พญาพานนั้นทรงเชื่อนะครับในสิ่งที่เขาได้ยินมานะครับก็เลยร้องไห้แล้วก็ลงกราบนะครับพระมเหสีของพญากงก็คือแม่ของพระพญาพานนั่นเองนะครับแล้วก็เล่าทุกอย่างทุกสิ่งนะครับที่ได้ทำลงไปแล้วก็ได้ไปพบไปเจอมานะครับกับการที่ต้องไปอยู่กับยายหอมนะครับเป็นผู้ดูแลนะครับแล้วก็เลี้ยงดูมาตั้งแต่เด็กนะครับก็ทรงเกิดจากคงเป็นนิสัยนะครับส่วนพระองค์นะครับที่เป็นคนที่เกรียวกราดแล้วก็เป็นคนที่ดุร้ายนะครับจัดการทุกอย่างด้วยระบบของความโหดนะครับทหารล้วนๆนะครับมีอะไรก็ปราบนะครับจึงเกิดความโมโหนะครับสั่งฆ่ายายหอมซึ่งเป็นพระนมนะครับของตนเองตั้งแต่เลี้ยงมาตั้งแต่เด็กเลยนะครับแล้วก็ไม่ได้เกิดความเครือบแคลงนะครับแต่ตอนนั้นนะครับก็คงจะสั่งประหารยายหอมไปเลยยายหอมก็มีวาทะออกมานะครับในเรื่องของการสาปแช่งอะไรประมาณนี้นะครับหลังจากที่อารมณ์ของพญาพานนะครับได้หายแล้วสงบลงนะครับก็ได้มานั่งตึกตรองนะครับคิดคำนึงมึงมองดูนะครับว่าเหตุการณ์ที่พระองค์นั้นได้ทำไปนะครับตั้งแต่การทำปิตุฆาตพ่อตัวเองแล้วก็การสั่งฆ่ายายหอมซึ่งเป็นผู้เลี้ยงดูมาตั้งแต่เด็กนั้นไม่ได้เป็นการสมควรเลยนะครับจึงเกิดความกลัวนะครับในเรื่องของบาปนั่นเองที่ตัวเองได้สร้างกับทางผู้มีพระคุณทั้งสองนะครับจึงได้รวบรวมนะครับแล้วก็อัญเชิญพระอรหันต์นะครับมาประชุมกันนะครับว่าจะทำอย่างไรให้บาปบุญที่พญาพานนั้นได้สร้างไว้นะครับได้เบาบางลงนะครับจะได้รู้สึกมีความสบายใจที่บาปนั้นได้เบาบางลงนั่นเองนะครับพระอรหันต์หลังจากประชุมกันแล้วก็ทรงรับสั่งให้พญาพานนั้นสร้างเจดีย์นะครับก็คือเจดีย์พระประโทนนี่เองนะครับเป็นสิ่งรำลึกถึงยายหอมแล้วก็ทำให้พระองค์พระพญาพานนั้นรู้สึกว่าเบาบางลงก็คือในเรื่องของการสร้างเจดีย์ให้ยายหอมนะครับแล้วก็ส่วนพระบิดานะครับพระพญากงเองก็ได้สร้างนะครับเป็นองค์ปฐมเจดีย์ครอบนะครับเพราะว่าหลักๆแล้วจะมีองค์ปฐมเจดีย์เล็กอยู่แล้วนะครับซึ่งสมัยรัชกาลที่4ซึ่งได้อัญเชิญมานะครับหลังจากครอบนะครับพระอรหันต์ก็ได้ให้บอกว่าให้สร้างสูงที่สุดนะครับจนนกสูงที่สุดจากอะไรผมก็จะประมาณว่าสูงถึงระดับนกเขาบินนะครับก็จะประมาณนะครับก็ยังคงเป็นปฐมเจดีย์หลักๆของทางนครปฐมนะครับก็คือตรงที่สร้างให้พญากงนั่นเองนะครับสืบตามนั้นนะครับแต่ที่ผมสงสัยนะครับว่าเดี๋ยวดูไปคร่าวๆนะครับทำไมนะครับพระประโทนถึงได้เงียบกว่านะครับองค์พระปฐมเจดีย์หลักนะครับทั้งที่ได้สร้างมาพร้อมๆกันนะครับเห็นไหมครับพระประโทนนี้ต่างกันโดยสิ้นเชิงนะครับกับผู้คนนะครับเงียบมากครับตอนผมมานี่มีเฉพาะเด็กนักเรียนที่ครูเข้ามาพามาทัศนศึกษากันแล้วนะครับนอกนั้นน้อยมากครับผมเห็นไม่เยอะนะครับอาจจะเป็นเรื่องของความอาถรรพ์นะครับที่เขาร่ำลือกันนะครับว่าสถานที่ณพระประโทนนี้เป็นสถานที่ปิดนะครับซึ่งมีการลงอาคมเอาไว้นะครับว่าให้เป็นสถานที่สงบนะครับไม่ให้คนเข้ามาพลุกพล่านเยอะมากนะครับหรือไม่ก็ตามที่ผมเข้าใจนะครับว่าพ
ระประโทนนี้นะครับเป็นสถานที่คล้ายๆว่าเป็นของยายหอมนะครับซึ่งไม่ได้มีสถานะที่เป็นพระเจ้าแผ่นดินเหมือนทางเจดีย์องค์พระปฐมเจดีย์ใหญ่นะครับความศรัทธาหรือความเลื่อมใสของทางมวลชนนะครับชาวบ้านก็อาจจะเทไปทางองค์พระปฐมเจดีย์ใหญ่ซะส่วนมากนะครับถ้าผมเข้าใจอะไรผิดก็กราบขอโทษนะครับผมเข้าใจตามที่ผมพูดแล้วก็พูดตามที่ผมได้อ่านมาศึกษามาคร่าวๆนะครับตามนั้นนะครับโอเคครับผมก็ขอเกริ่นไว้แค่นี้นะครับส่วนใครมานะครับก็บอกไว้เลยนะครับว่าสถานนี้เป็นสถานที่เป็นแบบธรรมหรือว่านั่งสมาธิเป็นหลักนะครับไม่ใช่สถานที่ท่องเที่ยวแต่ประการใดนะครับมาถ่ายรูปอะไรได้นะครับแต่ว่าก็ใช้เสียงเบาที่สุดเท่าที่จะสำรวมได้นะครับอันนี้ขอบอกเลยนะครับว่ามันเป็นสถานที่อาถรรพ์จริงๆนะครับและตามตำนานบอกไว้ว่าการที่พระพญาพานนะครับพระพญาพานได้ทำดุขาพระบิดานะครับแล้วก็ผู้มีพระคุณนะครับทั้งสองเลยนะครับจึงเกิดเป็นเปรตเฝ้าอยู่ณสถานที่นี้นะครับเป็นเปรต 1,000 ปีตามตำนานมานะครับเป็นพระมหาสักกะองค์แรกผมว่านะครับที่ทำปิดคาดแล้วก็ได้มาเป็นเปรตตามหลักพระพุทธศาสนาใครฆ่าบิดามารดาก็ต้องเป็นเปรตนะครับก็มาเฝ้าอยู่ที่พระประโทนนี้นะครับหลายคนนะครับถ้ามามืดๆก็อาจจะเห็นว่ามีเปรตอยู่แถวๆนี้นะครับแต่ฐานส่วนตัวผมกล้ามาไหมครับไม่มานะครับผมจะตึกเดินผมคนนึงนะครับที่ขอบายตอนนี้เอก็ได้รับเกียรตินะครับให้ขึ้นไปกราบพระประโทนถึงชั้นบนนะครับเดี๋ยวเราเป็นยังไงตามไปดูนะครับแต่ต้องมีเจ้าหน้าที่นะครับพาขึ้นไปหรือว่าบอกกล่าวเจ้าหน้าที่ก่อนนะครับจะขึ้นสุด4 5ไปแล้วนะครับผมไปเดี๋ยวไปดูข้างบนกันครับตอนนี้โชคดีมากนะครับมีเจ้าหน้าที่นะครับพี่น้ำมาก่อนเลยก็ได้ได้เลยครับกราบสวัสดีครับตอนนี้เอกก็ได้รับเกียรตินะครับโชคดีมากเลยครับวันนี้เจ้าหน้าที่นะครับพาขึ้นมานะครับเพื่อถ่ายสถานที่ของพระประโทนนะครับด้านบนนะครับซึ่งมีทั้งหมด3ชั้นนะครับ3ฐานนะครับแต่ก่อนเดิมทีเป็นฐานเดียวนะครับตอนนี้ได้มีการปรับปรุงนะขึ้นทั้งหมดเป็น3ฐานนะครับฐานที่อยู่ข้างบนแล้วก็เดี๋ยวเราขึ้นไปดูครับเห็นว่ามีพระอยู่ข้างบนนะครับหลังจากที่เจ้าหน้าที่ไปแล้วนะครับห้ามขึ้นมาโดยพระการโดยเด็ดขาดครับมันเป็นสถานที่ที่ต้องให้เจ้าหน้าที่นะครับนำพาขึ้นไปนะครับไปไปดูครับตรงนี้ครับตอนนี้ก็มีโอกาสนะครับโชคดีมากครับเจ้าหน้าที่ได้พาขึ้นไปนะครับเดี๋ยวก็ไปไหว้นะครับพระปฐมด้านบนนะครับเดี๋ยวเราตามไปดูครับว่าเห็นว่ามีพระอยู่ข้างบนนะครับสุดยอดเลยนะครับแนะนำเลยนะครับว่าห้ามขึ้นมาโดยพระการนะครับต้องมีเจ้าหน้าที่อนุญาตก่อนนะครับแล้วก็นำพาขึ้นมานะครับจะขึ้นมาโดยพระการไม่ได้นะครับสถานที่เป็นของทางพระอารามหลวงนะครับครับผมตอนขึ้นที่เดินนำหน้าผมเพื่อล่นลงมาผมจะได้รับครับครับนี่แหละที่เขาจ้างให้ผมพาขึ้นไปวันนี้โอ้ชันมากเลยครับมีคนล่นมันอันตรายเดี๋ยวต้องระวังให้พิเศษตอนนี้เราก็ต้องค่อยๆใช้ความระวังขึ้นไปขึ้นได้ใช่ไหมถ้าเกิดผมขึ้นไปก่อนอ่ะเดี๋ยวผมหงายหลังขึ้นไปใช่ครับลื่นถึงให้ถอดรองเท้าเดินใช่ใช่สาธุสาธุ
ไม่ไหวบอกครับต้นอะไรแก่แล้วพาขึ้นมาสูงเอาเรื่องนะครับเนี่ยไม่เดินหรอกแล้วก็ความสูงก็ต้องมองลงมามองบนโอเคละมันจะถึงชั้นบนแล้วนะครับผมเดี๋ยวขอสาธุสาธุก่อนครับได้ก่อนไม่ได้แล้วเดี๋ยวก็เดินขึ้นไปเอาละถึงสุดข้างบนแล้วครับผมยังไงก็ใช้ความระมัดระวังนะครับนี่คือชั้นบนสุดนะครับของพระปฐมนะครับพระปฐมนะครับสาธุสาธุก่อนครับวันนี้มีวาสนานะครับได้ขึ้นมาถึงบนสุดเลยนะครับรอพูดสักครู่นะครับเดี๋ยวจุดใช่ครับบอกก่อนนะครับว่าต้องมีเจ้าหน้าที่นะครับแล้วก็ขออนุญาตนะครับเจ้าหน้าที่ให้ขึ้นมานะครับปกติแล้วพระอารามหลวงก็ไม่นิยมให้ขึ้นมาโดยพลการนะครับปรับที่จัดการดีเขียวเลยได้โอเคขอบคุณครับโอเคเสร็จแล้วครับก็กราบหลวงพ่อนะครับเรียบร้อยตอนนี้อยู่บนสุดเลยนะครับนะครับเดี๋ยวขอดูคร่าวๆครับบรรยากาศรอบๆเรียบร้อยแล้วครับครับเดี๋ยวผมลงก่อนครับได้เลยเราจะได้รับได้สูงเอาเรื่องนั่นนะมาทำลงนี้ไม่ได้นะที่ไทยก่อนโอเคครับเดี๋ยวขออนุญาตลงข้างล่างก่อนดีกว่าครับเพราะอยู่ข้างบนนี้น่าจะลงลำบากครับโอเคครับเดี๋ยวเจอกันครับสวัสดีครับหลังจากขึ้นไปนมัสการหลวงพ่อข้างบนแล้วครับก็อยู่ชั้นบนสุดนะครับผมขออนุญาตไม่ชี้นะครับอยู่ยอดบนสุดนะครับการขึ้นมาก็ใช้ความระมัดระวังนะครับแต่ว่าต้องอยู่ภายใต้เจ้าหน้าที่เขาคอยดูแลด้วยนะครับห้ามขึ้นโดยพระการโดยเด็ดขาดนะครับอันนี้จะเป็นตามหลักนะจะเป็นฐาน3นะครับฐานที่3ตามพงศาวดารที่ได้บันทึกไว้นะครับฐานที่3ครับสูงสุดนี่เป็นบุญผมมากเลยนะครับได้ขึ้นมานี่นะครับปกติผมไม่คนกลัวความสูงนะครับแต่ว่านี่จะเป็นฐาน3นะครับของทางปฐมนะครับเจดีย์พระโพนะครับผมคงจะไม่รบกวนความสงบมากดีกว่าครับเพราะว่าตามตำราที่ทางสงฆ์สาวดานบอกไว้เลยนะครับตรงนี้เป็นสิ่งที่เงียบสงบและให้ความยำเกรงให้ความเคารพสูงมากนะครับเป็นสิ่งที่พระพุทธพญากงกษัตริย์สมัยเมื่อพันปีที่แล้วเป็นผู้สร้างไว้นะครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่สถานที่ที่ใครๆจะขึ้นมาได้นะครับนอกจากการถ่ายทําและต้องขออนุญาตกับทางวัดหรือว่าให้เจ้าหน้าที่นั้นทางพาขึ้นมานะครับเพราะว่าวัดนี้นะครับเดิมทีเป็นวัดลาดนะครับแต่ปัจจุบันนี้เป็นวัดอารามหลวงไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่านึกเราอยากจะขึ้นก็ขึ้นได้นะครับโอเคครับผมขออนุญาตลงดีกว่าครับเพราะว่าจะเป็นการรบกวนสถานที่ที่เกิดความสงบสุขตรงนี้นะครับจะได้ไม่เกิดเสียงอะไรมากมายนะครับสาธุสาธุครับอะไรที่ลูกช้างได้ล่วงเกินไปนะครับก็ขอให้จบตรงนี้นะครับไปลูกช้างด้วยนะครับช้างมาเพื่อถ่ายทำครับผมโอเคยังไงขึ้นมาแล้วนะครับขอลูกช้างเก็บรายละเอียดให้ชนต่อไปได้ดูนะครับหลายคนที่ไม่ได้มานะครับหลายคนอยู่ต่างจังหวัดแล้วก็กราบสวัสดีนะครับชาวพี่น้องชาวลาวนะครับที่แวะเวียนเข้ามาดูนะครับก็ถือว่าเป็นกรณีศึกษานะครับถ้าไม่ได้มาก็ชมทางช่องผมก็ได้นะครับจะพยายามบอกเล่าเรื่องราวให้ครบถ้วนที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับโอเคครับพระประโทนแห่งนครปฐมนะครับสถานที่พระมหากษัตริย์ได้สร้างไว้นะครับเพื่อให้ยายหอมนะครับเพื่อเป็นสิ่งรำลึกถึงนะครับคุณงามความดีของยายหอมที่ได้สร้างไว้นะครับไปครับเ
น้อยคนนะครับจะได้มาเก็บรายละเอียดแบบนี้นะครับผมขอเก็บรายละเอียดให้ที่สุดที่สุดไปเลยนะครับสาธุสาธุนะครับใครได้เห็นภาพนะครับใครได้ดูนะครับก็เป็นบุญญาธิการของคุณด้วยนะครับของผมเองนั่นแน่ๆอยู่นะครับผมได้มาถ่ายทำสถานที่จริงเลยนะครับโอ้ได้เห็นกับตานะครับนี่คือสิ่งใดหรืออันนี้บอกไม่ถูกนะครับอายุน่าจะหลายร้อยปีน่าจะมีอายุเยอะแล้วล่ะแต่ว่าทำมาเพื่ออะไรบอกไม่ถูกเหมือนกันเดี๋ยวออกไปก็จะมีผู้รู้มาคอมเมนต์เองว่าคืออะไรทีนี้เขาก็แรกมันมีแต่ฐานไม่ใช่เหรอหรือว่ามาทำใหม่อันนี้ไม่ได้เป็นน้ำใหม่เป็นของโบราณอ๋อนั่นของไอ้ที่มีแต่ฐานเดิมนั้นเป็นของจุนอะไรนะจุนจุลพัฒน์ปทุมนั่นบอกพี่อ๋อนั่นได้ยินอยู่อ่ะโอเคมีเล็กครับตอนนี้ทำบูรณะมีเป็นเจดีย์ออกมาแล้วเหรอตะแล้งเป็นเจดีย์เก่าแล้วครับที่เขาปลูกเนี่ยแบบนี้ครับได้มีจุดเล็กน้อยตอนแรกเห็นว่ามีแต่เพาะฐานนี่ตอนที่ทำเสร็จแล้วเหรอฐานนะครับแล้วแหละอ๋อมีแต่ฐานใช่ไหมเดี๋ยวพี่ขับรถไปดูไปต่อเลยก็จะเป็นรูปโบราณใช่โอ้สวยก็ที่ที่เราเดินนี่ก็ยืนเท่าไหร่ร้อยปีแล้วใช่โอ้วาสนาพี่เด้อโอ้เยี่ยมโอ้เดี๋ยวพี่จะไปที่ตรงนั้นอีกหน่อยนึงที่เก่าของเก่าอยู่ข้างในวัดอยู่ในวัดอ่ะในวัดจะถ่ายอะไรก็จะมีอะไรนะที่เป็นโบราณที่เขาเอามารวมๆกันไว้อ่ะพี่ก็เรียกไม่ถูกเขาเรียกอะไรนะสถานที่นี้ก็ไม่ได้ให้เปิดให้เข้าชมได้ทั่วๆไปนะครับไหนๆก็ผมขึ้นมาแล้วนะครับได้รับอนุญาตนะครับไปทางวัดแล้วก็เจ้าหน้าที่ขึ้นมานะครับผมก็ขอเก็บรายละเอียดนะครับแล้วก็ใครที่ไม่ได้มีโอกาสมาดูนะครับหรือว่าอยู่ไกลมากครับก็ดูทางช่องนะครับผมร่วมอนุโมทนาสาธุด้วยกันนะครับพระประโทนนะครับที่ได้สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นที่ระลึกให้กับยายหอมนะครับหมายถึงความโลภเนี่ยครับชาวบ้านใช้เดินหลบเป็นกิโลเลยไม่ใช่เหรอทางที่ทะลุถึงนู่นอ่ะโอ้เอาละนี่สาระใหม่นะครับทางเดินรัดไปวัดดอนยายหอมได้นะครับแต่ว่าผ่านการเวลามาเป็นพันปีแล้วนะครับก็คือตันแล้วล่ะครับแต่ว่าตรงนี้บอกก่อนนะครับว่าเป็นทางลงที่สามารถเชื่อมกันได้นะครับโอ้ทางเป็นกิโลนะครับจากตรงนี้นะครับพระประโทนนะครับผ่านไปแล้วก็ถึงวัดที่เป็นวัดดั้งเดิมนะครับที่ยายหอมอยู่นะครับเป็นกิโลนะครับทำได้นะครับเอาละผม
ไม่รบกวนดีกว่าครับเพราะเป็นสถานที่ต้องใช้ความสงบเป็นอย่างสูงนะครับได้รับเกียรติขนาดนี้ผมว่าเป็นบุญผมแล้วไปลงล่างดีกว่าครับPremiumbeat.com
premiumbean.com ถึงแล้วครับอนุสาวรีย์กลางแจ้งนะครับชื่อก็บอกอยู่ครับว่าอยู่ตรงกลางแจ้งกันทีเดียวนะครับตอนนี้อยู่ตรงลานนะครับของทางวัดนะครับน่าจะเป็นวัตถุโบราณนะครับวัตถุโบราณเก่านะครับตั้งแต่ธราวดีนู่นนะครับย้อนไปนู่นนะครับน่าจะเป็นลักษณะคือเอาวัตถุของธราวดีนั่นมาผสมกันนะครับเจ้าอาวาสรุ่นเดิมน่าจะเป็นผู้ให้เราได้เห็นนะครับดีกว่าเก็บไว้เดี่ยวๆนะครับก็เลยมารวมกันไว้อย่างนี้ให้เราดูนะครับที่เห็นนี้เป็นตั้งแต่ธราวดีนะครับรูปปั้นสมัยเก่านะครับคงความขลังจังเจดีย์ไม่ใหญ่นะครับเจดีย์เล็กครับแต่ว่าได้รวมวัตถุตั้งแต่แตกหักนะครับมารวมๆไว้ท่านเจ้าอาวาสก็คงจะผสมมาให้ลูกหลานได้ดูนะครับกราบไหว้กันเขาหาอยู่ยากครับอายุเป็นพันปีนะครับตามคำตำนานนะครับให้ไหว้ทั้งหมด4ทิศนะครับแต่ว่าผมดูทิศไม่ออกแล้วครับตอนนี้ไหว้สี่ทิศเลยนะครับครับจะเป็นเนื้อดินเนื้อปูนนะในสมัยธราวดีนานมากครับนานสุดๆไปเลยพันปีก่อนนะครับก็ยังคงความขลังอยู่นะครับแล้วก็ความสวยงามถึงแล้วครับอนุสาวรีย์กลางแจ้งนะครับชื่อก็บอกอยู่ครับว่าอยู่ตรงกลางแจ้งกันทีเดียวนะครับตอนนี้อยู่ตรงลานนะครับของทางวัดนะครับน่าจะเป็นวัตถุโบราณนะครับวัตถุโบราณเก่านะครับตั้งแต่ธราวดีนู่นนะครับย้อนไปนู่นนะครับน่าจะเป็นลักษณะคือเอาวัตถุของธราวดีนั่นมาผสมกันนะครับเจ้าอาวาสรุ่นเดิมน่าจะเป็นผู้ให้เราได้เห็นนะครับดีกว่าเก็บไว้เดี่ยวๆนะครับก็เลยมารวมกันไว้อย่างนี้ให้เราดูนะครับที่เห็นนี้เป็นตั้งแต่ธราวดีนะครับรูปปั้นสมัยเก่านะครับคงความขลังจังเจดีย์ไม่ใหญ่นะครับเจดีย์เล็กครับแต่ว่าได้รวมวัตถุตั้งแต่
แตกหักนะครับมารวมๆไว้ท่านเจ้าว่าก็คงจะผสมมาให้ลูกหลานได้ดูนะครับกราบไหว้กันเขาหาอยู่ยากครับอายุเป็นพันปีนะครับตามคำตำนานนะครับให้ไหว้ทั้งหมด4ทิศนะครับแต่ว่าผมดูทิศไม่ออกแล้วครับตอนนี้ไหว้4ทิศเลยแล้วกันครับเป็นเนื้อดินเนื้อปูนะในสมัยธรวดีนานมากครับนานสุดๆไปเลยพันปีก่อนนู้นนะครับก็ยังคงความขลังอยู่นะครับแล้วก็ความสวยงามกราบสวัสดีครับผมเอกจากเอกช่องเอกแคมปิ้งนั่นเองนะครับหลังจากที่กับผมได้ไปไหว้หลวงพ่อโตนะครับแห่งวัดพระปะโทนเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับแล้วก็ไปขึ้นไปสักการะนะครับบนเจดีย์พระปะโทนมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นอะไรที่จะต้องมานะครับวัดดอนยายหอมนะครับซึ่งเป็นวัดบ้านเกิดนะครับของทางยายหอมนั่นเองนะครับเราก็คงจะต้องมานะครับดูสถานที่จริงนะครับที่ยายหอมอยู่นะครับยายหอมเลี้ยงเป็ดนะครับสถานที่ปัจจุบันอยู่ในเขตนครปฐมนี่เองไม่ได้ไกลเลยนะครับผมก็ยังคงมีสถูปหรือว่าเจดีย์เก่าๆตั้งแต่สมัยพันปีก่อนก็ยังเห็นอยู่นะครับก็ยังผมยังถ่ายทอดเรื่องราวเข้าไปในคลิปนี้ด้วยนะครับแต่ก่อนอื่นใดนะครับก่อนที่จะเข้ามาว่ายายหอมนะครับคงจะต้องไปกราบสักการะนะครับหลวงพ่อเงินนะครับให้เป็นที่เรียบร้อยก่อนนะครับเพราะว่าหลักๆแล้ววัดยอมยายหอมนี้หลวงพ่อเงินศักดิ์สิทธิ์มากครับแล้วก็เป็นพระเกจิชื่อดังประจำของทางวัดดอนยายหอมซึ่งมีสรีระของท่านอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับว่าสถานที่ของพระเกจินะครับหลวงพ่อเงินนั้นอยู่ตรงไหนนะครับเผื่อบางคนไม่เคยมานะครับก็เป็นความรู้กันนะคร่าวๆนะครับถ้าใครอยากจะมาอยู่ก็ขอให้เป็นไกด์นำเที่ยวแล้วกันนะครับสถานที่ท่องเที่ยวของทางช่องเรานะครับลูกช่องนะครับว่าจะมาทางไหนทางไหนนะครับใครติดขัดอะไรนะครับก็คอมเมนต์บอกนะครับว่ามาทางไหนนะครับจะสะดวกที่สุดนะครับก็คอมเมนต์บอกได้นะครับแล้วก็ฝากกด Subscribe นะครับกดติดตามผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับในการทำงานนะครับตอนนี้ผมอยู่วัดมากกว่าอยู่บ้านนี่นะครับผมนอนวัดเลยดีไหมโอเคครับอย่างที่ผมว่านะครับฝากให้ด้วยครับช่องน้องใหม่นะครับเอกแคมปิ้งนะครับตอนนี้ยังอยู่ในเรื่องของวัดวาอารามสักคลิป2คลิปนี่แหละครับแต่คลิปต่อๆไปนะครับถ้าจะไปกางเต็นท์แล้วนะครับผมจะออกทางช่องเอกช็อตนะครับเป็นช็อตสั้นๆของทาง YouTube นั่นเองนะครับฝากไปดูกันด้วยนะครับแล้วก็ฝากไปติดตามทางช่องนั้นก็เป็นอีกช่องทางนึงที่สามารถติดตามได้นะครับป่ะผมไปกราบหลวงพ่อเงินก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาพามาไหว้ศาลายายหอมกันครับผมไปซีดูโย
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะส่วนต่างๆนะครับก็จะมีนะครับที่ยังเก็บรักษาไว้อย่างดีนะครับก็มีคัมภีร์พระธรรมนะครับคัมภีร์พระธรรมมีคัมภีร์พระธรรมนะครับเงินตรานะครับเงินตราสมัยต่างๆนะครับภาษาโยงนะครับเก็บไว้อย่างดีหมดนะครับผมมีดโกนนะครับมีย่ามนะครับผ้ายันมียันกล้องยาสูบนะครับนาฬิกาหูฟังนะครับแว่นตาย่ามนะครับยังเก็บไว้อยู่นะครับกาน้ำนะครับกระโถนคนโทนะครับคนโทใส่น้ำนะครับก็ยังเก็บไว้นะครับช้อนส้อมมีดปอกผลไม้นะครับบาตรโอ้บาตรที่หลวงตานะครับใช้อยู่นะครับภาชนะของเขาของวานก็ยังเก็บสะสมอยู่นะครับอยู่ที่นี่ใครมีโอกาสก็แวะมานะครับแล้วมาดูมาชมนะครับก็จะได้ตั้งแต่เจ้าวาดรุ่นแรกเลยครับของทางวัดดอนยายหอมนะครับใครสนใจก็มาแวะมาชมนะครับสงบดีครับเงียบดีสงบชอบหลวงพ่อเงินนะครับลำดับที่2ครับเจ้าวาดเดิมนะครับก็ยังอยู่นี่ตั้งให้สาธุชนได้มาบูชากราบไหว้ดูกันนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมพาไปทางด้านหลังนะครับเป็นศาลาของยายหอมนะครับตอนนี้ก็กราบไหว้หลวงพ่อเงินมาที่เรียบร้อยแล้วนะครับใครมีเวลาก็แวะมานะครับไปผมพาไปหลังครับสู้ดังมากไม่ได้นะครับPremiumbeat.com
www.thedailyprayer.com สวัสดีครับเอกครับเอกแคมปิ้งขอปิดเทปด้วยความสมบูรณ์แบบนะครับหลังจากที่ไปไหว้พระเจดีย์นะครับพระประโทมที่เรียบร้อยนะครับสมความปรารถนาตั้งใจแล้วก็ไปศาลายายหอมนะครับแล้วก็ตอนนี้ผมก็กลับมาจุดเริ่มต้นนะครับของยายหอมก็คือวัดดอนยายหอมที่มีหลวงพ่อเงินนะครับแกจิอาจารย์นะครับชื่อดังนะครับก็ร่างท่านก็อยู่ที่นี่ด้วยก็เข้าไปกราบไหว้สักการะเรียบร้อยนะครับก็จบภารกิจครับท่ามกลางเจดีย์เก่านะครับอายุเป็น100ปีนะครับอยู่ที่วัดดอนยายหอมนั่นเองครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆนะครับพี่ๆน้องๆไม่ว่าจะเป็นคนไทยเองหรือว่าคนต่างชาตินะครับชาติเราที่เข้ามาดูก็ดีนะครับก็กด Subscribe กดติดตามนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับคลิปหน้าจะไปไหนอีกทีก็เดี๋ยวจะมีการแจ้งเตือนกับทางเอกช็อตนะครับเป็นช็อตสั้นๆของทางช่อง YouTube นั่นเองนะครับโอเคครับซีรูครับวันนี้ขอจบแบบสุภาพเรียบร้อยนะไม่ถึงตรึงตังนะครับใครดูก็ขอมีโชคมีชัยนะครับประสบความสำเร็จในชีวิตการงานนะครับโย่ I just feel alive